ขอความเจริญพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าเรือยุคนี้ลัทธิผีมาแทนพุทธเรือเป็นคำรำพึงของอัตมภาพเองและให้ท่านผู้ชมทั้งหลายรำพึงเพราะเมื่อเราดูสังคมในปัจจุบันนี้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาแต่ว่าลองมองดูทั่วๆไปสิด้วยสายตาของชาวพุทธที่เราเรียกตัวเองว่าจะเป็นชาวพุทธหรือพระสงฆ์หรือผู้นำสงฆ์เราลองประมวลประเมินดูสิว่าคำถามที่ธรรมภาพได้ตั้งคำถามไว้นี้มันเป็นอย่างไรสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่เป็นไรเพราะบางทีก็ไม่ถูกใจท่านทั้งหลายเพราะอะไรเมืองไทยมันเป็นเมืองศรัทธาสูงปัญญาน้อยคนไทยเนี่ยศรัทธาสูงแต่ปัญญาน้อยมากคนไทยมีพระพุทธรูปมีรูปปั้นในบ้านมีรูปวาดของทุกศาสนาเป็นศรัทธาเลื่อนเปื้อนศรัทธาเลื่อนลอยไม่ใช่ศรัทธาเลื่อนระดับไปดูตามบ้านเถอะท่านข้าจะเอาทุกศาสนานั่นแหละแล้วรูปปั้นทั้งหลายตามโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนตามวัดต่างๆมันเยอะไปแล้วคำว่าพุทธศาสนานั้นมาจากคำว่าสัทธุสาสนังคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่มันมีอยู่เดิมที่มาเจือปนก็ไม่เป็นไรแต่มันกลายเป็นสารพิษทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วแล้วก็เราก็ร่วมกันลองดูสิท่านลองดูในบ้านตัวเองบ้างจริงๆแล้วเราเป็นชาวพุทธเนี่ยสัทธุสาสนังคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้กี่เปอร์เซ็นต์ประสาทเลื่อนเปื้อนเปื้อนไปหมดเปรอะไปหมดในบ้านนี้วัตถุมีมกบัตวัตถุมงคลเปรอะมากทั้งอะไรทุกศาสนาท่านเครื่องรางของขลังศรัทธาเลื่อนลอยไม่มีอะไรที่ยึดเหนี่ยวใจเลยที่จะเป็นคำสอนที่มาประพฤติปฏิบัติคนไทยจึงศรัทธาสูงแต่ปัญญาน้อยมากมันจึงพ่ายแพ้นะท่านบางประเทศเขาปัญญาเยอะศรัทธาสูงปัญญาเยอะศรัทธาสูงเขาก็ชนะปัญญาเยอะศรัทธาน้อยเขาเป็นการรุกรานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะคุยในตอนต่อไปและในคุยในตอนต่อไปนั้นต้องกระทบใจท่านทั้งหลายไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นโยมกระทบก็ยอมกระทบท่าน